พรรคซึ่งมีพรรคพวกนะฮะแล้วก็ได้แมนเดตจากประชาชนในแบบที่ไม่เอาทหารไม่เอาตุลาการพิวัตรพรรคนั้นเป็นพรรคของเครือข่ายของอิมรันคารอดีตนักคริกเกต็ตไฮโซชื่อดัง น,นี่นักคริกเกต็ตไฮโซชื่อดังอิมรันคาเนี่ยเขาเป็นศัตรูของกองทัพเพราะฉะนั้นเขาเลยถูกหมายหัวไว้ด้วยการยัดข้อกล่าวหาไปแล้วก็คงจะได้นอนเรือนจําในอนาคตเนี่ยอีกหลายๆปีแล้วถึงแม้ว่าพรรคพวกของเขาชนะการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้สาเร็จเพราะว่ามันก็จะมีพลังดูดจากพรรคการเมืองอื่นๆทั้งหมดให้บรรดาสสอ,อิสระนั้นไปโหวตให้นายกรัฐมนตรีคนใหม่นายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับของปากีสถานเนี่ยฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเดียวกันเรียบร้อยแล้วก็คือรัฐบาลของคั้วหน้าเดิม ทั้งหมดรวมกันไม่ว่าจะเป็นพรรคของเบเนเซียบูโตซึ่งในปัจจุบันบริหารโดยลูกชายนะฮะเบลาวาบูโตนะฮะหรือ ari, เบลวีวาลาซาดารีอะไรเนี่ยนะฮะเขาจะยอมจับมือเพราะว่ามีศัตรูร่วมกันแล้วก็มีบังเอิญมีทหารกดดันอยู่เขาจะยอมจับมือกับนาวาสชาริฟนะฮะราวนี้นาวาสชาริฟเองเนี่ยจะไม่ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะคนถามว่าของปากกิสถานที่เขาใช้ระบอบใดกันแน่ คือปากีสถานเขาก็มีนะฮะเมื่อก่อนในสมย per ัยเพอร์เวสมูชารับยึดอำนาจเนี่ยที่เพอร์เวสนั้นถืออำนาจแล้วก็เป็นประธาน,นาธิบดีเองแต่ปัจจุบนนนันอำนาจอยู่ในมือนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็การจัดตั้งรัฐบาลในรอบนี้เป็นรัฐบาลผสมและมันต้องเป็นรัฐบาลผสมเพราะมันมีพักการเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นพักปีโป e สปาต t y พักประชาชนชาวปากีสถานปีพนี่เป็นของตระกูลครอบครัวบูโตลูกชายเนี่ยนะฮะก็ไม่เก่งเท่า มันดานะฮะแต่ว่าก็ได้คะแนนเป็นอันดับที่3มั้งนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะพังงาดขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยอมจับมือกับพรรคของ n a าวาส Sharif ซึ่งก็เป็นคัมแบ็กที่ยิ่งใหญ่แต่ว่านาวาส Sharif คัมแบ็กก็จริงเนี่ยคนซึ่งจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีจะเป็นน้องชายของเขานะครับน้องชายของ n a าวาส Sharif เนี่ยมีชื่อว่า s h e า a s นะฮ h e ชบ s s h a r i ฟ Shebas s h a r จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอายุ น้อยกว่านาวาชาริฟแค่2ปีนะครับแต่ก็อายุมากทั้งคู่นะฮะร,รายงานข่าวนี้ให้ทราบจะได้เก็ตภาพรวมว่าศัตรูของกองทัพก็จะอยู่ในเรือนจําต่อไปแล้วก็จะมีโอกาสพิสูจน์ตนเองในกระบวนการยุติธรรมซึ่งก็คงจะเป็นกระบวนการยุติธรรมในปีกที่รับผิดชอบคดีทางการเมืองซึ่งไม่น่าจะเป็นธรรมต่ออิมรันคารสักเท่าไหร่ในประเทศที่ประชาธิปไตยยังไม่ได้ก่อกําเนิดอย่างสมบูรณ์เนี่ย มันจะมีปีกหนึ่งของกระบวนการยุติธรรมซึ่งรับผิดชอบในการเอาผิดนักการเมืองแล้วปีกนั้นน่นแหละเป็นปีกที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมที่เหลือเนี่ยเสียชื่อเสียง นะครับแล้วเวลาบริษัทที่เขาจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศต่างๆเ,เวลาเขาโยนประเทศซึ่งอยู่ในแคตตากรีกระบวนการยุติธรรมซึ่งถูกแทรกแซงได้อะไรเงี้ยเขาจะโยนประเทศอย่างปากีสถานหรือบางทีบางทีเขาอาจจะโยนประเทศอื่นๆในแถบทวีปเอเชียหรือแอฟริกาเนี่ยโยนเข้าไปในแคตตากรีของประเทศซึ่งถูกแทรกแซงได้เนี่ยมันมักจะเป็นการแทรกแซงเฉพาะในคดีของการเมืองแล้วก็สร้างปัญหาตามมาเยอะแยะมากมายนะครับนะเพราะว่ามันสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองขึ้นมาอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ นะครับที่ผมได้อธิบายไปเมื่อวานนี้เป็นปัญหาของปากีสถานเป็นปัญหาของกัมพูชาเป็นปัญหาของไทยด้วยเป็นปัญหาของหลายประเทศที่พยายามที่จะสร้างกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมสามารถเกิดขึ้นได้ขึ้นอยู่ว่าอำนาจนำในประเทศใดประเทศหนศึน่งเนี่ยคือหน่วยงานไหนอำนาจนำในประเทศใดประเทศหนึ่งคือหน่วยงานไหนเนี่ยสังเกตดูได้ไมย่ยากกรณีของปากีสถานชัดเจนก็คือทหารทหารใหญ่สุดในปากีสถาน นะครับในกัมพูชาใครใหญ่สุดใครใหญ่สุดละ่นะก็หุนเซนใหญ่สุดนะฮะประเทศไหนใครใหญ่สุดเนี่ยประเทศนั้นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเนี่ยย่อมเกิดขึ้นโดยฝ่ายของเครือข่ายของอำนาจนําและนั่นนั่นแหละคือปัญหาที่คนอธิบายออกมาว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นขาดความเป็นอิสระนะครับเอาจริงๆไม่ใช่ทั้งหมดขาดความเป็นอิสระแต่ว่าการแทรกแซงย่อมเกิดขึ้นเฉพาะนนในเรื่องซึ่งเกี่ยวกับการแย่งชิงอำนาจจากผู้ซึ่งมาจากการเลือกตั้งที่แท้จริง ที่ประชาชนนั้นยอมรับมันจะเป็นปีกของกระบวนการยุติธรรมที่รับผิดชอบงานด้านการเมืองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความเสื่อมเสียกิยศให้กับผู้พิพากษาดีๆซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศาลอื่นๆซึ่งไม่ได้รับผิดชอบคดีทางการเมืองนะครับต้องแยกแยะนะฮะในส่วนนี้แยกแยะหมายความว่าคุณต้องแยกศาลแต่ละศาลออกจากกัน นะครับในแต่ละประเทศเนี่ยแต่ละศาลคุณต้องแยกจากกันเพราะว่าบางศาลก็รับเฉพาะคดีการเมืองและศาลซึ่งรับเฉพาะคดีการเมืองในที่สุดจะสร้างปัญหาความน่าเชื่อถือให้กับศาลอื่นนะฮะ ที่น่าฮือฮาก็คือว่าเขาจะกดปราบกลุ่มของพรรคพีทีไอของพรรคพวกของอิมรันคารได้หนักขนาดไหนอิมรันคารไม่ได้พิเศษอะไรทั้งนั้นนะฮะเราอิมรันคารก็ไม่ได้เทไม่ได้เป็นสุดยอดนักการเมืองนาะยกไม่ได้เป็นคนซึ่งแบบโอ้เป็นอัจฉริยะอิมรันคารไม่ได้เป็นแบบนักเคลื่อนไหวนักสู้ระดับโอ้โหมหาธมคานทีหรือเนลเซอร์นเดลอิมรันคารไม่ได้พิเศษเลยเลยคือาจริงแล้วถ้าถ้าเป็นการเมืองแบบประเทศปกติเนี่ยอิมรันคารเนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสป๊อปปูล่าขนาดนี้ก็ได้ คนอาจจะหมันไส้ก็ได้แต่บังเอิญเหมือนกับว่าทหารก็หมายหัวอิมรัมนคารไว้แล้วกระบวนการยุติธรรมก็เล่นด้วยและเมื่อเป็นเช่นนั้นอิมรัมนคารก็เลยถูกชูขึ้นมาเป็นฮีโร่ของประชาชนฟังดูคุ้นๆไหมฮะมันเป็นจริงๆฮะปัญหาของประเทศซึ่งประชาธิปไตยไม่ผุดไม่กำเนิดสักทีทําไมมันฟังดูเหมือนว่าเรื่อนเขาแอบหลอกด่าอยู่ไม่ใช่ฮะผมด่าอยู่เลยฮะคือคุณทําคนซึ่งปกติไม่ได้เป็นมาร์เดอร์เนี่ยให้เป็นมาร์เดอร์จนได้ให้เป็นฮีโร่เพราะว่ามันเป็นการบริหารชาติบ้านเมืองที่ผิดพลาด